สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมใช้งานมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าใส่นะครับราคาตอนที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้นะครับราคา 5,663 บาทนะครับนี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นแบตลิเธียมนะครับตัวนี้เป็นแบตนะครับที่เอาใส่กับกระเป๋าอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรูเสียบนะครับนี่นะครับเป็นรูเสียบสายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวนี้นะครับแฮนที่ให้มานะครับไม่ใช่แฮนตัวนี้นะครับอันนี้ผมเอาแฮนเครื่องเก่ามาใส่นะครับก็เป็นเครื่องตัดหญ้า GX35 จีนนะครับที่เอามาใส่กับตัวนี้นะครับแต่ก่อนแฮนตัวนี้นะครับเป็นเหมือนตัวแฮนข้ออ่อนนะครับเป็นแฮนอยู่ตรงนี้นะครับที่จับตรงนี้นะครับแล้วมืออีกข้างก็มาจับตรงคันเร่งตรงนี้นะครับตัวคันเร่งนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับนี่นะครับหลังจากที่ได้ใช้งานไประยะหนึ่งนะครับก็ประมาณ3เดือนนะครับอันนี้ผมซื้อตั้งแต่เดือนสิงหานะครับเครื่องตัวนี้นะครับยังไม่มีปัญหานะครับสำหรับพวกมอเตอร์พวกแบตนะครับก็ยังอยู่ปกติดีอยู่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นใบวงเดือนนะครับตัดหญ้าเป็นหญ้าเพนโกล่านะครับนี่นะครับตรงนี้สั้นนะครับแต่ตรงที่ยาวๆก็มีนะครับนี่นะครับแต่นี้ผมตัดที่ยาวนะครับอันนี้ผมไอ้หญ้าที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเอามาตัดหญ้าเพนโกล่าแบบนี้นะครับชาร์จแบตรอบหนึ่งก็น่าจะได้สักประมาณ 4-5 รถเข็นนะครับนี่นะครับ4รถเข็นนี้ได้ชัวร์นะครับประมาณนี้น่าจะได้สัก5รถเข็นนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้อัดนะครับแบตตัวนี้นะครับเมื่อเช้าผมตัดไป1รถเข็นแล้วนะครับแต่ว่าจะใส่เยอะนะครับตอนไปเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูแบตนะครับนี่นะครับตอนนี้เหลือขีดเดียวนะครับนี่ที่ตัดไว้นะครับนี่นะครับยาร่วงแล้วนะครับพอดีมัดไม่ดีนะครับการใช้งานนะครับนี่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่จริงๆนะครับแบบไม่เคยจับเครื่องตัดหญ้าเลยนะครับถ้าใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าจะค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่าเวลาเรากดให้เครื่องทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบกดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับเวลากดให้เครื่องทำงานนะครับมันจะมีอยู่รอบเดียวนะครับก็คือความเร็วที่รอบสูงสุดเลยนะครับถ้าเรากดปุ่มแล้วนะครับนี่นะครับจะมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เวลาผมใส่แฮนด์ตัวนี้นะครับผมจะกดล็อกตัวนี้ไว้เลยนะครับผมจะตัดเฉพาะที่เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับไม่มีพวกต้นไม้พวกตอไม้นะครับแบบนี้จะตัดได้ดีนะครับนี่แนะนำเลยนะครับแต่ถ้าไปเจอพวกพื้นที่ที่มีตอไม้มีกิ่งไม้นะครับผมจะเอามือข้างหนึ่งมาจับตรงนี้นะครับแล้วก็เอามืออีกข้างไปจับที่ปุ่มเปิดปิดนะครับนี่นะครับเวลามีตอไม้มีอะไรนะครับ
เราจะได้ปล่อยตัวนี้ได้ทันนะครับเพราะว่าผมเคยไปชนพวกกิ่งไม้พวกตอไม้พวกเสาหลักนะครับมันเป็นความเร็วรอบสูงสุดนะครับตัวนี้จะแบบจะดีดเลยนะครับเพราะว่ามันเร็วมากนะครับตัวรอบตัวนี้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่จะเอาไปใช้ตัดหญ้าสนามนะครับหรือว่าใช้เอ็นตัดหญ้านะครับแบบนั้นไม่มีปัญหานะครับแบบใครก็ตัดได้นะครับพวกผู้หญิงก็ตัดได้นะครับแบบนั้นถ้าใส่เอ็นนะครับก็ใส่เอ็นพอดีนะครับเครื่องจะได้ไม่ร้อนนะครับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์บอกเพื่อนๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่มีความรู้หน่อยนะครับจะดัดแปลงเอาสวิตช์มาใส่ตรงนี้ก็ดีเลยนะครับแต่บางท่านก็ทำเป็นปรับความเร็วรอบได้นะครับเหมือนสว่านนะครับตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแบตตัวนี้นะครับแบตตัวนี้กดให้ทำงานต่อเนื่องได้1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าใส่ไอ้ใส่ใบมีดแบบนี้นะครับนี่นะครับ1ชั่วโมงครึ่งก็คือตัวใบหมุนอยู่ตลอดนะครับกดให้ทำงานตลอดนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะกดปล่อยก็น่าจะได้นานกว่านั้นนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะครับอันนี้สั่งมาจาก Lazada นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ